สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Yeah It Is นะครับโดยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของ CryptoCast นะครับซึ่งทางเดฟเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้นะครับจะยกเลิกระบบ Unbox นะครับหรือก็คือการเปิดรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับสาเหตุมาจากอะไรเราไปดูกันเลยครับสำหรับการยกเลิกการอันบ็อกซ์รถใหม่นี้นะครับทางเดฟก็ได้ออกมาบอกว่าจากที่ได้เปิดใช้งานนะครับเกี่ยวกับ NFT Age นะครับหรืออายุของรถเครื่องบินต่างๆเหล่านี้นะครับจำนวน NFT คาร์นะครับหรือก็หมายถึงจำนวนรถในเกมนั่นเองนะครับไม่ได้มีปริมาณเติบโตขึ้นมากมายแล้วนะครับในตอนนี้ฉะนั้นนะครับเพื่อที่จะนำคริปโตคาร์นะครับเข้าสู่ช่วงที่ NFT เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงขาลงหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่ม value นะครับก็คือการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับ NFT นะครับแล้วก็ Ccar Token นะครับซึ่งเขาก็จะสื่อไปถึงว่าเพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้กับเหรียญของ Ccar นั่นเองนะครับเราจึงได้ทำการตัดสินใจนะครับที่จะปิดฟังก์ชันนะครับ Unbox นั่นก็คือการปิดในส่วนของการเปิดรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับและในส่วนนี้นะครับเขาจะบอกว่าทุกกิจกรรมการซื้อนะครับแล้วก็การเข้าสู่เกมนะครับก็จะต้องทำการซื้อผ่าน Marketplace นะครับนั่นก็หมายถึงว่านะครับหลังจากนี้นะครับก็จะไม่สามารถซื้อรถใหม่ป้ายแดงได้แล้วนะครับถ้าอยากจะมีรถนะครับก็ต้องเข้าไปที่เต็นท์นะครับหรือ Marketplace นะครับเพื่อที่จะไปซื้อรถมือ2นะครับต่อจากท่านอื่นๆนั่นเองนะครับในประโยคที่ทางเดฟได้บอกไว้นะครับว่าจำนวนของรถในเกมเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเติบโตขึ้นสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจำนวนรถในวันนี้นะครับเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับจำนวนรถในวันนี้นะครับซึ่งก็คือวันที่22มกราคมนะครับก็จะมีรถอยู่ที่ 64,767 คันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีจำนวนเพลเยอร์สนะครับอยู่ที่ 75,563 เพลเยอร์สนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเทียบดูนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ผมอัพคลิปไว้เนี่ยจำนวนรถนะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือจำนวนรถนะครับที่ผมได้ลงคลิปไว้เมื่อวันที่18มกราคมนะครับซึ่งนับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ4วันนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในวันที่18มกราคมนะครับจำนวนรถอยู่ที่ 601,649 คันนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับวันนี้นะครับ22มกราคมนะครับจะเห็นว่า4วันผ่านมานะครับมีจำนวนรถเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3,100 คันราวๆนี้นะครับ 3,100 กว่าคันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเปิดในส่วนของเรื่องอายุรถนะครับจำนวนรถก็จะเพิ่มเยอะกว่านี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ4วันนะครับแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยจำนวนรถแทบจะไม่เพิ่มแล้วนะครับซึ่งก็จะตรงกับที่เดฟบอกนะครับว่าจำนวนรถตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการเติบโตสักเท่าไหร่แล้วนะครับแต่สำหรับจำนวนเพลเยอร์นะครับก็ถ้าเทียบกับเมื่อวันที่18เนี่ยมาวันนี้นะครับ22มกราคมก็เพิ่มมาประมาณ 10,000 คนนะครับราวๆนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตอนนี้ทางเดฟได้เอาในส่วนของอันบ็อกซ์ออกไปจากเกมหรือยังนะครับโดยปกตินะครับในหน้าของคาร์สนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของปุ่มที่จะเป็นปุ่มอันบ็อกซ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างปุ่มเติมน้ำมันนะครับกับปุ่ม Reward of Soul Car นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าปุ่มอันบ็อกซ์นะครับหายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหลังจากทางเดฟประกาศนะครับก็เรียกว่ามีผลในทันทีเลยนะครับตอนนี้ไม่สามารถอันบ็อกซ์รถใหม่ป้ายแดงได้แล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เดฟเอาปุ่มอันบ็อกซ์รถใหม่ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าราคารถเต็นนะครับหรือ Marketplace จะเป็นยังไงนะครับฮ่าตอนนี้นะครับราคารถนะครับราคารถที่ต่ำที่สุดนะครับขยับขึ้นมาเป็น500กว่า4คาแล้วนะครับจากที่ตอนแรกก่อนหน้านี้นะครับต่ำสุดเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ราคา400กว่า4คานะครับก็เรียกว่าเมื่อไม่มีรถป้ายแดงมาแข่งขายนะครับเจ้าของรถมือ2นะครับก็สามารถขยับราคาขึ้นมาได้ทันทีนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาอีก104คาจากเมื่อวานนะครับที่มันอยู่ที่ประมาณ400กว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูรถประเภทอื่นๆกันนะครับว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของซุปเปอร์คาร์นะครับก็ราคาขยับขึ้นไปเป็น600กว่าแล้วนะครับก็คือเมื่อวานนะครับที่ผมดูมาเนี่ยซุปเปอร์คาร์มันก็คืออยู่ที่500กว่า4คานะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับอีกประมาณ104คานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นผลจากการที่ทางเดฟได้เอาอันบ็อกซ์รถใหม่ป้ายแดงออกไปนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของแรกันต่อไปนะครับในส่วนของแร่เรามาดูกันโอ้โหขยับขึ้นมาเป็น900กว่า4คาแล้วนะครับในตอนนี้เมื่อวานก็อยู่ประมาณ800กว่า4คานะครับก็ขยับตามกันมานั่นเองนะครับก็เหลือประเภทสุดท้ายนะครับกับ Legendary นะครับ
Legendary นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ104Kราวๆนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็เรียกว่าหาซื้อได้ที่ประมาณ1,000หน่อยๆนะครับ1,000หน่อยๆ 4K นะครับวันนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น1,100กว่า 4K ถึง1,200แล้วนะครับในตอนนี้ก็เรียกได้ว่านะครับราคาขยับตามกันไปนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับก็มองว่าในส่วนนี้เนี่ยการที่ทางเดฟได้เอา Unbox New Card ป้ายแดงออกไปนะครับก็น่าจะมีผลดีกับผู้เล่นเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจะสามารถขายรถในราคาที่สูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไปติดเพดานของราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับที่อยู่554Kนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับราคามันก็ปรับกันไปหมดแล้วนะครับก็คือขึ้นมาตกประมาณคันละ104Kนั่นเองนะครับเวลาขายรถนะครับทางผู้เล่นก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเมื่อขายรถมือ2เอาไปได้นะครับทางผู้เล่นก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการซื้อขายในจำนวนมากขึ้นนะครับทางเดฟเนี่ยก็อาจจะได้เงินค่าขายรถนะครับหรือคือเงินภาษี 25% นะครับกับเข้าพูลไหลเวียนมากขึ้นก็เป็นได้นะครับในส่วนนี้เราก็จะต้องมาดูกันนะครับว่าเงินภาษีที่วนกลับเข้าไปเนี่ยกับการที่ทางเดฟเนี่ยเอา Unbox New Car ไปเนี่ยอันไหนจะได้เยอะน้อยมากกว่ากันนะครับก็ต้องดูกันต่อไปในระยะยาวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนเงินที่เหลือของ CryptoCars กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้นะครับกระเป๋าหลักของ CryptoCars นะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่400,000กว่าเหรียญนะครับจำนวนเงินที่หายไปนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าเอาเงินมาเติมให้ Reward Pool นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู Transaction กันดีกว่าครับว่าใช่หรือเปล่านี่นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้กระเป๋าหลักอันนี้ก็คือ transaction ของกระเป๋าหลักนะครับมีการเอาเงินออกไปให้ที่ address นี้นะครับจำนวน15 ล้านเหรียญนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็ลงท้ายด้วย7108นะครับมันก็คือกระเป๋า reward pool นั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้จำนวนเหรียญที่เหลือในกระเป๋าหลักตอนนี้นะครับเหลืออยู่ที่468,004 คานั่นเองนะครับสำหรับกระเป๋าที่ถูกล็อกไว้นะครับตอนนี้ก็ยังคงเหลืออยู่ที่24 ล้านกว่าเหรียญ นะครับก็ยังไม่ได้ขยับอะไรใดๆนะครับเอาละครับเราลองมาดูที่ Reward Pool กันดีกว่านะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่14,900,000กว่าเหรียญ นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเคลื่อนไหวของพูลนี้กันนิดนึงครับจากกราฟตรงนี้นะครับในช่วงประมาณวันที่4นะครับวันที่4ที่5ที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเหรียญมันเพิ่มเข้ามาในพูลนะครับจนไปอยู่ที่ 14.7 แสนล้านเหรียญ นะครับในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็ยังบอกว่าโอเคมันเป็นสัญญาณที่น่ายินดีนะครับที่ว่ารีวอร์ดพูลมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอย่างช้าๆนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับจำนวนเหรียญในพูลนะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับตามกราฟนี้นะครับจนมาถึงวันที่20 มกราคมนี้เองนะครับจำนวนเหรียญก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่3 ล้านเหรียญ นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เดฟเนี่ยตัดสินใจเอาเงินจากกระเป๋าหลักนะครับมาใส่ในรีวอร์ดพูลนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่ที่14 ล้านเหรียญ นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูทรานแซคชั่นของรีวอร์ดพูลกันหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงในช่วงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับ transaction ในตอนนี้นะครับก็ย้อนกลับไปประมาณ1 นาทีเท่านั้นนะครับก็จะมีการเอาเหรียญออกนะครับในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีจำนวนเงินเข้ามานะครับก็สลับกันไปนะครับแต่จากที่เห็นก็คือจะมีออกมากกว่าเข้านะครับในตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูหน้า2กันสักหน่อยครับหน้า2ก็ยังคงสลับกันนะครับระหว่างเหรียญเข้ากับเหรียญออกนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังมีเหรียญออกมากกว่าเข้านั่นเองนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตาแบบคร่าวๆนะครับโอ้อันนี้เข้ามา 7,000 เหรียญเลยครับโอ้อันนี้สุดยอดมากครับอันนี้ก็เข้ามา 1,300 เหรียญนะครับมาดูหน้า3กันต่อนะครับหน้า3นี้ค่อนข้างสูสีกันนะครับระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองนะครับก็แต่ปริมาณโอ้มี transaction 7,000 เหรียญเข้ามาอีกนะครับในหน้านี้นะครับโอเคก็ดูกันประมาณ3หน้าพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับก็หลังจากที่เราไปดูกราฟแล้วก็ transaction นะครับของพูลหลักนะครับแล้วก็ของ reward pool นะครับก็จะเห็นว่าในตอนนี้นะครับจำนวนเงินก็ลดลงไปในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ reward pool เนี่ย
ก็ยังมีเงินเข้ามานะครับเป็นระยะนะครับไม่ใช่ว่าจะออกไปอย่างเดียวนะครับจากที่เราได้ดู transaction เมื่อกี้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันเหลือน้อยไปหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ยังมีในส่วนของกระเป๋า wallet ที่ถูกล็อกเอาไว้นะครับตรงนี้ก็เหลือ24 ล้านนะครับและเราก็ยังมีอีก32 ล้านนะครับจากการประมูล workshop ครั้งที่2นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าทางเดฟจะเอาไปใส่ที่พูลไหนนะครับก็รอดูประกาศของเดฟต่อไปนะครับซึ่งถ้าหากเดฟเอาเงินจากการประมูล workshop ครั้งที่2มาใส่นะครับก็จะมีจำนวนเหรียญรีวอร์ดให้เราไปอีกหลายเดือนเลยนะครับในส่วนนี้30 กว่าล้านเลยนะครับฉะนั้นถ้าประเมินจากสถานภาพการเงินในตอนนี้นะครับก็เรียกว่าในรีวอร์ดพูลเนี่ยเหลืออยู่ประมาณตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับประมาณ15 ล้านนะครับแล้วก็ในพูลที่ถูกล็อกนะครับอีก24 ล้านนะครับก็ถือว่าประมาณ30เกือบ40ล้านนะครับในตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาในส่วนของการประมูลเวิร์กช็อปครั้งที่2มาใส่อีกนะครับอีก30 กว่าล้านนะครับก็เรียกว่าโอ้ก็ดีดกลับขึ้นไปอีกเป็นรวมๆกันก็ร่วม70 กว่าล้านเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับถ้าเอามารวมกันนะครับเอาละครับเราดูจำนวนเหรียญแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคาเหรียญกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เดฟประกาศเอาอันบ็อกซ์ป้ายแดงออกแล้วนะครับจะมีผลกระทบกับราคาเหรียญหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาเหรียญกันและนี่ก็คือราคาของเหรียญคริปโตคาสนะครับหรือซีคานั่นเองนะครับโดยที่กราฟที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับก็แสดงราคาอัปเดตในช่วงเวลา11 นาฬิกานะครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับมีแท่งเขียวยาวๆขึ้นมาให้เราได้ชื่นอกชื่นใจกันแล้วนะครับโดยถ้าเรามาดูช่วงเวลานะครับว่าเริ่มมีแท่งเขียวขึ้นมาตอนไหนนะครับก็คือช่วงเวลาประมาณ9 นาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งช่วงเวลา9 นาฬิกานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับช่วงที่เดฟเขาประกาศนะครับว่าจะเอาการอันบ็อกซ์นิวคาร์ออกไปนั่นเองนะครับจากช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับและมีแรงซื้อเข้ามาในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องลองพิจารณากันเองนะครับว่ามันจะใช่หรือไม่นะครับที่การประกาศของเดฟนะครับจะส่งผลให้ราคาของเกมนะครับดีดกลับขึ้นมาในตอนนี้นะครับก็เรียกว่ามีลุ้นนะครับกับมาตรการใหม่ของทางเดฟที่ออกมานะครับซึ่งเป็นการปิดโชว์รูมรถใหม่ป้ายแดงออกไปนั่นเองนะครับและมันก็ส่งผลให้ผู้เล่นนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายรถด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่มันก็ทำให้ผู้เล่นรู้สึกดีขึ้นนะครับผมว่าและนอกจากนี้นะครับเท่าที่ผมดูทรงแล้วนะครับการที่ทางเดฟเนี่ยปิดโชว์รูมรถใหม่ป้ายแดงไปนะครับในระยะยาวนะครับมันก็จะส่งผลให้จำนวนรถในเกมนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับถามว่าลดลงไปจากอะไรครับก็ลดลงไปจากการฟิวชั่นนั่นเองนะครับและเมื่อจำนวนรถลดลงเรื่อยๆนะครับถามว่ามันจะเกิดอะไรต่อจากนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็เดาใจเดฟนะครับว่าเมื่อจำนวนรถลดลงนะครับจำนวนรีวอร์ดที่ถูกเจเนเรตออกมาในแต่ละวันนะครับมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับการขายเหรียญออกไปในแต่ละวันนะครับมันก็อาจจะลดลงนะครับและเมื่อการขายเหรียญออกลดลงนะครับผมก็คาดว่าราคาเหรียญก็น่าจะตกน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการเดาใจนะครับแล้วก็ไม่ควรเอาการคาดเดาของผมมองอนาคตของเกมนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นมุมมองของผมเพียงคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ผมเดาเป็นจริงนะครับนั่นก็หมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนรถลดลงไปเรื่อยๆนะครับเวลามีผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องไปซื้อใน marketplace นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะครับก็คือราคารถใน marketplace นะครับมันก็จะต้องถูกปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าจำนวนรถในเกมนะครับมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับอารมณ์มันก็เหมือนว่ามันจะเริ่มกลายเป็นของหายากอะไรประมาณนี้นะครับคือคงไม่ได้หายากมากหรอกแต่มันไม่มีเพิ่มเติมแล้วครับไม่มีของใหม่เพิ่มเติมแล้วนะครับฉะนั้นผมก็เชื่อว่าราคารถในอนาคตนะครับถ้าทางเดฟเนี่ยปิดฟังก์ชันการเปิดรถใหม่แบบถาวรไปเลยนะครับรถที่อยู่ใน marketplace หรือในเต็นท์นี้นะครับราคามันก็น่าจะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากจำนวนรถที่ลดลงทุกวันนั่นเองนะครับแต่ก็เน้นย้ำนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาและมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับไม่ต้องเชื่อ 100% นะครับหลังจากวันนี้นะครับเราก็มาลองลุ้นดูนะครับว่าการแก้เกมของเดฟในครั้งนี้นะครับจะทำให้ราคาเหรียญนะครับดีดกลับขึ้นมาได้มากแค่ไหนนะครับและจำนวนรถที่ลดลงไปนะครับจะช่วยกระตุ้นราคารถในตลาดนะครับและจะส่งผลให้ราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ารถในเกมเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะหายากมากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งพวกเราทุกคนรวมถึงผมนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปยาวๆนะครับแล้วก็ต้องมาช่วยกันลุ้นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รถที่ผมมีอยู่ก็เรียกว่ายังไม่คืนทุนเลยนะครับตั้งแต่เข้าเกมมานะครับผมก็หวังเช่นเดียวกันกับทุกๆท่านนะครับว่าอยากจะให้ราคาเหรียญมันขึ้นนะครับแล้วก็เกมมันอยู่ได้ยาวๆนะครับในส่วนนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าธรรมเนียมภาษีเพิ่มหรือการปรับในส่วนอื่นๆนะครับบางครั้งเนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็กระทบกระเทือนในส่วนของความรู้สึกของเราบ้างนะครับแต่ว่าถ้าผมมองว่าอ่ะมันทำให้เกมอยู่ได้ยาวขึ้น
มั่นคงขึ้นเนี่ยผมก็มองว่าโอเคตรงนี้ผมก็ยอมรับได้นะครับก็เราก็ต้องมาช่วยกันลุ้นและก็รอดูกันต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและก็รบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งนึงนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ